น่าจับตานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะว่าตอนนี้ผู้ท้าชิงที่จะมาลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นั้นรายชื่อน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข่าวเขาเรียกว่าเป็นกระแสข่าวก็แล้วกันฝากฝั่งของพลังประชารัฐเตรียมผลักดันรายชื่อของคุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนปัจจุบันมาลงชิงชัยผู้ว่ากทม.ด้วยแล้วถ้าเราจำกันได้ท่านนี้เป็นอดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมในการค้นหาผู้สูญหายที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน13ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่นั่นเองนะครับวันนี้นักข่าวไปถามคำถามนี้กับทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ตอบนะครับไม่ตอบถึงประเด็นนี้แต่มีหนึ่งคนที่ตอบก็คือบิ๊กป๊อกครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเลยว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพรรคพลังประชารัฐแต่หากพูดถึงคุณสมบัติแล้วก็ขอย้ำเลยว่าคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรก็ตามต้องดูที่ความสามารถและผลงานส่วนจะลงสมัครได้หรือไม่กรณีของผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ก็ต้องไปดูการเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆเพราะว่าปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ว่าอยู่ยังจะต้องปฏิบัติภารกิจผู้ว่าไปจนถึงกันยายนแล้วก็เกษียณอายุราชการจะต้องลาออกจากตำแหน่งปัจจุบันหรือไม่ต้องไปดูคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ครับถ้าให้ผมพูดในภาพรวมก็คือว่าในผมสมมติในกระทรวงผมนะครับมาจากหลายพรรคด้วยกันก็จะต้องเอานโยบายพรรคกับสิ่งที่ตัวเองรู้มาจากพื้นที่เนี่ยเอามาทำให้เป็นนโยบายกระทรวงแล้วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงกับรัฐสภาไว้แล้วทำตามนั้นนะก็จะไม่มีการลักลั่นไม่มีการที่ว่าไม่รู้กันเพราะฉะนั้นทั้งคนต้องคิดร่วมกันผมก็จะคิดร่วมกับท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านเอาหลักการก่อนนะคุณทำหลักการเรื่องแรกเลยผมยังไม่ได้เข้าประชุมพรรคพลังประชาไอ้พลังประชารัฐซึ่งเขาจะเอาใครลงผมยังไม่มีการพูดคุยผมก็ไม่ทราบไม่สามารถจะตอบได้การตอบคงจะไม่ใช่เรื่องจะไปตอบเพราะไม่ได้เข้าประชุมกับเขาอันที่สองก็ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านณรงค์ศักดิ์เลยแต่ถ้าถามว่าท่านเป็นอย่างไรผมตอบได้ท่านเป็นคนมีความสามารถที่จะทำงานได้ดีไม่ว่าตำแหน่งใดทั้งสิ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นรองอธิบดีกรมที่ดินมามีความเชี่ยวชาญในหลายเรื่องทั้งทางด้านของการปกครองและด้านของทางด้านวิศวกรรมท่านจบทางด้านวิศวะมาเพราะนั้นก็มีความพร้อมที่จะทำงานได้ในหลายๆรูปแบบของการทำงานอีกหนึ่งคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์กรุงเทพของพรรคนะครับคุณพุทธิพงศ์ปุณกันก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันว่าพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้มีการทาบทามคุณณรงค์ศักดิ์ตามที่เป็นข่าวแล้วก็ยังไม่มีการมอบหมายให้ไปทาบทามผู้ที่จะมาลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ไม่แน่ใจว่าข่าวที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากการคุยส่วนตัวของคุณสนธิรัตน์เลขาธิการพรรคหรือว่ามอบหมายบุคคลใดไปคุยกับคุณณรงค์ศักดิ์หรือไม่โดยมองว่าคุณณรงค์ศักดิ์เองก็มีความเหมาะสมมีความสามารถเป็นที่รู้จักของประชาชนแล้วก็ได้แสดงความสามารถให้กับคนไทยทั้งประเทศได้เห็นแล้วไม่มีใครติดใจในเรื่องความสามารถแต่ยังไม่มีขั้นตอนการพูดคุยคุณสมบัติของบุคคลที่พรรคพลังประชารัฐจะสนับสนุนนั้นจะต้องมีผลงานชัดเจนเข้าใจปัญหาของกทม.ทั้งงบประมาณและก็บุคลากรของกทม.ถือว่ามีปัญหาเฉพาะตัวหลายอย่างนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนแล้วพรรคก็เปิดกว้างให้บุคคลที่มีความสามารถไม่จำเป็นต้องเป็นคนในพรรคก็ได้แต่ว่าล่าสุดเองก็ตรวจสอบไปที่คุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าพะเยานะครับให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงประเด็นดังกล่าวพูดสั้นๆไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าถ้าพูดไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาเดี๋ยวก็คงจะเป็นประเด็นกันอีกซึ่งในเรื่องของกระแสข่าวที่บอกว่าทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับจะไปดึงตัวคุณณรงค์ศักดิ์มาเป็นแคนดิเดตในการลงสู้ศึกชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้ว่ากทม.คราวนี้มันมีผลกระทบไปถึงพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันครับเพราะว่ามีกระแสข่าวมาบอกว่าทางประชาธิปัตย์เองถูกล็อบบี้นะครับไม่ให้ส่งผู้สมัครลงแข่งขันกับพลังประชารัฐเพราะกลัวว่าจะมีการแย่งคะแนนฐานเสียงกันนะครับโดยที่เรื่องนี้คุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าทางพรรคเนี่ยมีบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็มีศักยภาพอยู่หลายคนพร้อมทำงานรับใช้ชาวกรุงเทพอยู่แล้วนะครับโดยคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์จะพิจารณาการส่งผู้ที่มีความเหมาะสมลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างแน่นอนและทุกพรรคการเมืองมีสิทธิ์ที่จะส่งใครลงสมัครก็ได้โดยไม่รู้สึกกังวลใจอะไรและพรรคไม่เคยได้รับการประสานหรือต่อรองจากใครว่าจะไม่ให้ส่งผู้สมัคร
นะฮะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าตอนนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังสองจิตสองใจเพราะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ขออภัยพรรคพลังประชารัฐมีการมาขอความร่วมมือนะครับไม่ให้ส่งคนลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมเพราะจะเป็นการตัดคะแนนกันเองแต่คุณจุรินทร์และแกนนำพรรคก็มองว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่ส่งชื่อใครลงชิงชัยผู้ว่ากทมอาจทำให้ประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ในกรุงเทพอย่างแท้จริงนะครับเหมือนการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาตอนนี้ยังแบ่งรับแบ่งสู้กับพลังประชารัฐในเรื่องนี้อยู่ส่วนรายชื่อคนที่เหมาะสมอย่างที่คุณแชมป์บอกไปว่าอาจจะมีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคนะครับแต่ก็ประเมินว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอาจจะไม่สนใจเพราะเป็นนักการเมืองระดับชาตินะฮะเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีถ้ามาลงสนามท้องถิ่นอาจจะดูเหมือนเป็นการลดศักดิ์ศรีขณะเดียวกันพรรคเองยังมีรายชื่อสำรองคือคุณกรจาติกวณิชรวมถึงคุณอภิรักษ์โกษาโยธินอดีตผู้ว่ากทมถ้าคุณอภิสิทธิ์ยืนยันว่าจะไม่ลงสนามคืนลงสนามผู้ว่ากทมนะครับใช่ครับส่วนฝั่งของพรรคเพื่อไทยเองนะครับทางนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนพรรคในการลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมแต่ต้องมีการหารือในที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรคอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกังวลนะครับถ้าพรรคพลังประชารัฐเลือกที่จะส่งคุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าจังหวัดพะเยาให้ลงชิงตำแหน่งในนามของพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าสนามเลือกตั้งกทมต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ไม่ได้พิจารณาเฉพาะตัวบุคคลที่ลงสมัครแต่ยังต้องพิจารณาไปถึงนโยบายแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนกทมครับการทำพื้นที่นะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยของเราเองนั้นเนี่ยนะครับเรามีผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.นะครับหรือว่าอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ทางพรรคเพื่อไทยเองเราก็มีสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนของการกำหนดนโยบายที่จะไปตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องคนกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมและก็เตรียมการอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องของตัวบุคคลก็คงจะเป็นเรื่องที่เรามาคุยกันภายหลังจากนี้จะเป็นคุณชัชชาติไหมคะเพราะว่าหลังจากที่มีรายชื่อออกไปว่าจะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเราสนับสนุนคนเก่งนะครับเราสนับสนุนคนดีมีความรู้ความสามารถให้เป็นตัวแทนนะครับสำหรับท่านชัชชาติเองก็ต้องถือว่าท่านเป็นคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีคุณสมบัติที่ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพมหานครก็ให้ความยอมรับ